รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งนี้แน่เอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณได้ฮาสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดฉ่าแห้งและไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาก่อนบ่ายคลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีครับจ๊อบจ๋าไม่ดีสิไงเจ๊เอารถเจ๊ไปเช็คให้หน่อยอ๋อได้ครับวันนี้เจ๊ขับอะไรมาขับปอมาโอ้โหขับปอเช่ปอเต็กตึงรับใครอ่ะมารับเกย์นี่แหละยอกเจ๊ผู้ถอยเฟอร์มาอ๋อเฟอร์รารี่เฟอร์บี้นั่นมันตุ๊กตาเฟอร์รารี่นี่แหละเจ๊ผู้ถอยมาอ๋อจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวเช็คให้เจ๊หน่อยจัดให้เลยครับโอเคมาถูกที่แล้วครับบอกได้เลยว่าครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถที่ออโตแบกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากญี่ปุ่นให้คุณอุ่นใจทุกการเดินทางเพราะเราฟรีเช็คสภาพรถให้25รายการเลยครับเยี่ยมเลยนี่ถึงติดใจก็เอามาที่ออโตแบกตลอดเลยครับครับฝากด้วยนะได้ครับเอ้าคุณระดมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมายืนแฮงค์เลยตรงนี้คะเนี่ยไม่ได้แฮงค์ครับกล้องมันแฮงค์ห้องอันที่คือจริงๆว่าคุณอย่าทักผมนี้ดิครับคือจริงๆแล้ววันนี้คือผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือมันว่างไม่รู้ทำอะไรผมก็เลยอยากจะสร้างหนังลงฟิตเนสหน่อยฮะเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกครับเล็กอย่างคือผมสร้างหนังนี่ผมต้องเป็นผู้กำกับเองด้วยครับโอ้โหทำเองลงทุนเองเขียนบทเองอะไรเองทุกสิ่งทุกอย่างกำกับเองด้วยครับคุณทำหนังเรื่องอะไรกันเนี่ยขอโทษเดี๋ยวขอโทษเอาให้ลูกน้องไปดูรถจังเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับผมระดมผู้กำกับร้อยล้านครับฮะอะไรนะนักแสดงดารารถคว่ำหมดเลยเหรอเดี๋ยวแล้วตายไหมฮะไม่ตายเหรอเออถ้าไม่ตายก็รีบเอามาถ่ายกันก่อนเลยอะไรนะไม่ตายแต่แขนหักขาหักที่หนักสุดคือคอหักเอาไอ้ตัวคอหักมาถ่ายก่อนเลยเฮ้ยมาเล่นบทอะไรอ่ะเอารีบมาถ่ายก่อนที่มันจะตายโอ้โหไม่ได้ยังไงก็ต้องถ่ายวันนี้ไม่งั้นไอ้นายทุนก็ไม่จ่ายที่ค้างไว้นะเว้ยตายแล้วเอามาเลยจะแขนหักขาเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งวางหูเอาหุ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับก็นี่ดิดาราผมอะรถคว่ำบาดเจ็บผมจะถ่ายยังไงวันนี้แขนหักคอหักเลยตายแล้วไหนอยู่วะรับเงินแล้วด้วยครับหมดหัวสวัสดีครับทุกคนโอ้โหหน้าคิมครับผมเลนส์ดีจริงๆประตูมีก็ไม่ออกมันได้เปิดตัวไม่ยิ่งใหญ่ครับว่าแต่นี่เป็นยังไงบ้างครับการถ่ายทำวันนี้อุ๊ยจะถ่ายได้ยังไงล่ะคะคุณคิมคะก็เมื่อกี้เนี่ยนะคะเพิ่งมีคนโทรศัพท์มาบอกเนี่ยคุณระดมเขาว่ารถคว่ำนักแสดงนะแขนหักขาหักคอหักกันหมดเลยเฮ้ยแบบนี้เนี่ยถึงคุณจะไม่ได้ถ่ายกันเนี่ยแต่คุณเช่าร้านออโต้แบกของเราเนี่ยนะครับผมลูกค้าเสียหายนะครับเพราะงั้นผมต้องคิดค่าเช่านะครับเดี๋ยวคุณจะมาคิดอะไรตอนนี้ที่ผมกำลังปวดหัวอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาพระเอกนางเอกและทีมงานได้ที่ไหนจะมองไปไหนไกลล่ะคะคุณระดมหันมาทางนี้นี่อ่ะนี่พระนางเฮ้ยนี่มีตัวพระมีตัวนางแต่ผมเป็นตัวโกงเองอะไรไม่ใช่ลิเกผมไม่ได้มาเล่นลิเกไม่ได้มาถ่ายลิเกคุณไม่ต้องตัวโกงอะไรแล้วผมเป็นอะไรดีอ่ะผมเป็นทีมงานได้ไหมครับเฮ้ยคุณจะเป็นทีมงานเหรออยากมีส่วนร่วมด้วยครับได้ดิมีดารามีทีมงานแล้วโอเคได้เลยโอเคได้นะพร้อมถ่ายเลยนะพระนางคุณเป็นอะไรนะเป็นนางเอกเป็นพระเอกแล้วเริ่มต้นลบสี่เลยมาเดี๋ยวคุณเป็นนางเอกไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะคาแรคเตอร์มันไม่ใช่เอ้ามันไม่เหมาะอ่ะแล้วเดี๋ยวคาแรคเตอร์นางเอกที่คุณระดมวางไว้อ่ะเป็นยังไงคะปากจะเจอยิ้มทำเซ็กซี่ผู้ชายหัวเราะแบบมีความสุขร้องไห้เสียใจโกรธดีใจร้องไห้หัวเราะเฮ้ย
พอแล้วผมไม่รับคุณแล้วทำไมครับไปแล้วก็คุณไม่เรียงทีละอันดิฉันสับสนนะคะไหนลองยิ้มมุมปากดิเฮ้ยยิ้มเสน่ห์ไม่ได้ไม่ได้ทันละทำไมอ่ะคาแรคเตอร์ไม่ตรงทำไมเอาไม่ดูก่อนล่ะดูไหนอ่ะเสียดายค่ะก็ดีนะครับน่ารักนางเอกแบบเล่นแล้วเล่นนะครับขอบคุณนะจ๊ะโอ้ยเอามาเสิร์ฟตั้งไกลเหนื่อยไปแล้วจ้ะเฮ้ยลิ้นรัวไปหมดเจอผู้หญิงเนี่ยแหมเดินมาแค่นี้ร้านอยู่แค่นี้เหนื่อยตรงไหนฮะเรานี่ก็แบบทำสำออยตลกใช่เลยใช่นางเอกเหมาะมากบทคุณคือเป็นตลกเฮ้ยนี่ยิ่งช็อตตรงนี้นี่ยิ่งได้เลยมันเคยตัวค่ะใช่คุณเป็นตลกจริงตลกเหรอใช่อยากเป็นนางเอกผมหาตู้แบบนี้มานานแล้วคุณเป็นตลกในบทหนังของผมอ้าวแล้วนี่เป็นตลกแล้วใครจะเป็นนางเอกคะนี่มองเหมือนตอนไปเที่ยวเลยขอโทษคุณสนใจจะเล่นหนังผมไหมครับอุ้ยเล่นหนังเหรอคะอุ้ยข้าพเกรงว่าจะเล่นไม่ค่อยดีเลยอะก็คือบทที่จะให้คุณเล่นก็คือเป็นบทนางเอกอุ้ยเป็นนางเอกเหรอคะไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหมอะเฮ้ยไม่ได้คุณตลกคุณตลกเอ๊ยยืมเป็นแถมจริงยืมกันแหละยืมไปดิคุณเป็นตัวตลกคุณได้แล้วคุณบทตลกคุณเป็นนางเอกโอเคผมรู้สึกดีใจมากครับผมได้นางเอกแล้วก็ได้เพื่อนตลกด้วยแล้วก็เดี๋ยวก่อนอะไรเป็นเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกแล้วก็แต่ว่าขาดทีมงานนี่ผมจะทำยังไงเนี่ยเอาทีมงานก็ผมไม่ผมเป็นทีมงานได้ไงครับนะผมเป็นทีมงานได้ไงคุณมีน้ำใจมากเลยครับผมคุณเป็นทีมงานครับโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วมาร์กจุดเลยมาร์กจุดมาร์กจุดได้ได้ค่ะมาร์กจุดครับมาร์กจุดให้พระเอกนางเอกเลยผู้กำกับก็บอกบทด้วยในฉากนี้มีนี่มันไม่มีอะไรมากมายหรอกนะคุณเป็นตัวตลกใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณก็คือแบบว่าเวลานัดคือทำให้แบบว่าเวลาเขามีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยคุณก็ทำให้ผ่อนคลายเข้าทีหลังเขาจะตบก็จะตีกันแล้วแต่คุณก็ทำให้เขาผ่อนคลายให้แบบหายเครียดแล้วพระนางต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยพระนางไม่มีอะไรก็คือเลิฟซีนเล็กๆอย่าให้เลิฟซีนเยอะดิฉันหนูก็แค่สายตาส่งมองกันแค่นั้นแล้วก็ส่งรอยยิ้มกันแค่นั้นเองโอเคโอเคนะเรียบร้อยครับพุ่มกับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณผมว่าคุณทำไมผมก็อยากไม่ได้ครับถ้าดูนี่อ๋อบุญนี่คุณทำอะไรเนี่ยคุณเอาขาเข้าไปทำไมเนี่ยขาที่ไหนผมขาอยู่เฉยๆคุณมามาร์กผมทำไมพูดมาบอกมาร์กจุดมาร์กจุดเหรอมาร์กแบบทำแค่สัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆอันนี้ไม่ได้มาร์กนี่คุณกะว่าไม่ผมนี่เลือดไม่เดินแล้วเลือดไม่เดินแล้วเลือดไม่เดินเดี๋ยวผมออกเองอย่าแค่นี้เองอะโอเคก่อนบ่ายคลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยเคี้ยวสะดุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยแล้วผมจะไปหาช่างแต่งหน้าที่ไหนเนี่ยโอ้โหถ่ายอย่างงี้ไม่ได้นะคะแต่งกันเองได้มั้ยไม่ได้เป็นคนช่วยกันแต่งไงแต่ก็เลือกได้มากเต็มเลยไอ้ดิ่งไอ้ดิ่งใช่ไหมไอ้ดิ่งอะพอมันไม่มีอะไรแล้วมันได้แค่นี้แหละพอไอ้ดิ่งไอ้ดิ่งเองค่ะไหนบอกว่ารถคว่ำนี่เฮ้ยแกรอดมาได้ยังไงท่านนี่ค่ะเอานี่เอากระเป๋าเครื่องแต่งหน้ามาเหรอกำลังจะบอกว่าไอ้ดิ่งเมคอัพมือหนึ่งมาแล้วค่ะใช่เมคอัพมือหนึ่งของกองเราเลยเออดีนะดีใจด้วยที่แกรอดมาใช่ค่ะดีใจจริงๆเลยแต่งเลยแต่งหน้าเลยพร้อมแล้วก็ใช่ดิทำไมไม่เอาแขนใส่ล่ะทักหน่อยครับทักทำไมทักหน่อยต้นติ่งมือหนึ่งแฟชั่นเหรอมือหนึ่งก็ใช่ไงมือหนึ่งอีกมือเอาไปซ่อนไปทำไมต้องถามว่าแล้วอีกมืออยู่ไหนอะไรเงี้ยอ๋ออุตส่าห์เตรียมมาค่ะต้องถามไงแล้วอีกมือไปไหนเอออีกมือไปไหนเอออีกมือไปไหนอ่ะอีกมืออยู่วิ่งดูสิปล่อยไว้ซะนานเลยแขนซ้ายน่ะชาเชียวเฮ้ยไอ้โหดีๆๆแต่งหน้าเลยครับไปรอเราคนเดียวเลยจิ๊บฮะแขนซ้ายชาแล้วก็ต้องทำแขนขวาสิคะอ้าวแล้วแขนขวาล่ะครับกาแฟเห็นป่ะผ่านไปก็ดีแล้วผ่านไปก็ดีแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยว
ขาบอกรถคว่ำเป็นอะไรกันทั้งคันเลยรอดมาได้อ่ะจะได้โอ้โหเล่าแล้วใจหายใจฟังไหมคะเฮ้ยนี่จะรถคว่ำไม่พอใจคว่ำด้วยเหรอใจฟังด้วยค่ะไม่จะไม่ฟังนะคะเมื่อตอนตีห้านะครับทุกคนเนี่ยทีมงานช่างแต่งหน้าทั้งผมนะคะไอ้เจเจอไก่เกยได้มาพบกันหมดที่บริษัทเลยนะคะจริงไหมพอมาถึงสี่แยกเขาก็ขับมาเรื่อยๆโอ้ยเดชบุญคุณพระช่วยรถบรรทุกแก๊สวิ่งมาความเร็ว160ครับเฮ้ยแกรู้ได้ไงว่า160ก็อีฉันขับมา140ค่ะอ๋อใครขับเดี๋ยวบอกมีคนขับรถตู้ไงอะไรนะคะคนขับรถตู้หมายถึงว่าในรถอีฉันขับกันมา140มันตื่นเต้นกับเราอาจจะไม่ครบรถแก๊สแซงอีกรถแก๊สวิ่งแซงไปนะคะ160เลยครับเจอสี่แยกพอไปถึง4แยกแล้วมีจักรยานออกมาจักรยานยี่ห้ออะไรจักรยานยี่ห้อดัสสันครับเฮ้ยไม่ใช่ครับไอ้จักรยานตาจระเข้ค่ะจักรยานตาจระเข้ค่อยๆคานมาค่ะคานคานค่ะอันขับหรือคานปั่นคานมาค่ะปั่นคานเสือหมอบค่ะขอโทษผมทักช้าคุณเลยหันมาแบบนี้ใช่ไหมขอโทษคุณด้วยใช่มันตื่นเต้นค่ะตัวจริงตื่นเต้นจริงๆนะคะใช่ค่ะจักรยานมาเจอกับรถแก๊สเจอกับรถแก๊สเท่านั้นละค่ะชนกันเต็มๆเลยจักรยานเบรกโบกมือไปก่อนนะเขาโบกมือบ๊ายบายแล้วไงแล้วไงแล้วรถแก๊สก็มันเข้าไปคว่ำที่ปั๊มแก๊สแก๊สระเบิดค่ะไงไงโกโก้ขันจับขัดสิคะแก๊สระเบิดก็และจังหวะนั้นไฟป่ามันก็มาค่ะไฟป่าใช่กับไฟป่ามันโหมไฟไหม้ทั้งเกาะเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะฮาวายป่ะน่ะเอางี้คือรอดมาได้ไงหนูไปคนละคันค่ะโอ๊ยรู้ตื่นไม่ทันคนตายเอาถ่ายเลยดีกว่าครับผมไอ้รถทับป่านะแต่งหน้าหรือแต่งหน้าเลยเดี๋ยวอ่ะเอาแต่งหน้าเขาขำอะไรอะคะแต่งหน้าถ่ายเลยถ่ายเลยแต่งหน้าคือเราตั้งนานไม่มีอะไรแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าเพลงเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพลงให้โอเคนี่ดีดีมากเลยพี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรแต่งหน้าค่ะแต่งแค่ทำไมก็พูดกับบอกให้แต่งหน้าค่ะแต่งหน้านักแสดงแต่งหน้านักแสดงนักแสดงมีแค่นี้เองเหรอคะแล้วในตัวฉาค่ะอ้าวเออเดี๋ยวเราสักพูดดีกว่านะครับถ้ามีแสดงเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าอยากจะเอารถมาเช็คสภาพซะหน่อยอะค่ะโอ้ยมาถูกที่แล้วครับศูนย์บริการรถยนต์ออโต้แบ็กยินดีต้อนรับครับผมฝากด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอเคได้ยังจะได้ถ่ายไหมเนี่ยอ้าวอะไรอีกอ่ะว้ายทำไมมาถ่ายอะคะคุณไม่ทราบว่าคุณสนใจจะเล่นหนังผมไหมครับเล่นหนังอะไรอ่ะขี้เกียจอยู่เป็นเพื่อนตอนเที่ยงคืนขี้เกียจเคลียร์ให้ตีแล้วนะคุณเป็นตัวตลกคุณเคลียร์ให้ตีไม่ไหวแล้วให้เขาเล่นไหมพุ่งกลับให้เขาเล่นไหมครับถ้าคุณสนใจวันก่อนวันนี้รีบกลับแบบพี่เจี๊ยบก็มาขับรถให้นะพี่ตายก็ตัวหาพี่เจี๊ยบตีกับยางตีกับยางพุ่งรู้จะอ้างไงแล้วที่หลังจะเอาเจี๊ยบมาโอเคไหมเจี๊ยบไม่ได้กลับมาแล้วได้ครับใช่ให้เขาขับรถเถอะดีแล้วโอเคเขาเล่นได้ไหมตกลงคุณจะเล่นไหมครับเล่นอะไรคะเป็นหนังของผมอย่างคือผมมีนางเอกแล้วก็อยากให้คุณเป็นตัวอิจฉาเล่นยากทั้งเรื่องคุณแค่กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดได้ค่ะปกติไหนลองกรี๊ดแบบเจอแบบเจอแมงสาบแล้วคุณกรี๊ดได้ไหมสิ่งนี้ผมชอบเอาแล้วกันไปขอพี่มันดูแบบว่าเหมือนแบบกรีดแบบกันเกี้ยวกราดเกี้ยวกราดโอเคคุณเล่นบทนี้เลยเป็นตัวอิจฉาแค่กรีดกรีดกรีดเอาละเราได้พร้อมแล้วนางเอกก็ตัวอิจฉาเอาแต่งคุณสามคนมานี่เลยมาอ่ะฮะมาติดแต่งหน้าได้ค่ะหลับตานะคะโอเคความสวยได้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะอุ้ยย้อนสองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะปัดหน่อยค่ะโอ้โหทำไมแปลงโอ้โหนี่ก่อสร้างก่อนมั้ยเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นแปลงก่อสร้างแล้วตอนเนี้ยมันเลิกแล้วค่ะขอดูได้ไหมคะขอดูอะไรคะบ้าค่ะไม่ใช่ค่ะขอดูนี้หน่อยค่ะได้ครับลุงประคบอย่าเล่นค่ะของมีครูค่ะเดี๋ยวจุกค่ะอ๋อเดี๋ยวจุกโดนของโดนเตะนี่แหละค่ะก่อนบ่ายคลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้ม
ผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเฮ้ยผู้กำกับกล้องมายังผู้กำกับสนใจแต่ผู้หญิงครับผมเป็นพระเอกผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมต้องเล่นอะไรทำอะไรพูดอะไรครับอ๋อขอโทษนะพระเอกไม่ยากเลยครับเดี๋ยวคุณเดินสโลเข้ามาเดินสโลเข้ามาแบบหลิวเต้าหัวครับแต่ไม่ใช้เพลงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะเพลง TikTok คนไกลเดี๋ยวเปิดเพลง TikTok คนไกล TikTok คุณเดินเข้ามาสโลไหนลองซ้อมดิซ้อมได้นะครับเดินแบบหลิวเต้าหัวแต่เพลง TikTok คนไกล5 4 3 2 actionดีสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ทุกอย่างพลังเฮ็ดแล้วคนดีอยู่ตัวหัวเลยดีดีไม่อยากอ้อมค้อมตรงนี้หยุดปุ๊บมองไปข้างหน้าต้องพูดอะไรครับคุณบอกบทพูดตามผมครับผมจึงอยากจะร้องจึงอยากจะร้องผ่านติ๊กต็อกไปผ่านติ๊กต็อกไปเพราะอยู่ไกลเพราะอยู่ไกลฝากส่งหัวใจผ่านน้องคนดีฝากส่งหัวใจผ่านน้องคนดีจึงอยากจะร้องจึงอยากจะร้องต๊อก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 ติ๊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 กต๊อกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันหลังไม่ใช่อ๋อไอ้นั่นของแป้งจีเฮ้ยไอ้อันแรกก็ถูกหมดแล้วไอ้ต้องตอกตอกตอกไม่ต้อง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 เอาแค่ตรงนั้นครับโอเคนะเดี๋ยวพระเอกมายืนอยู่นี่ปุ๊บแล้วนางเอกคุณนางเอกค่ะนางเอกเดินเข้ามาพอเวลาพระเอกเขาหยุดปุ๊บนางเอกเดินเข้ามาแบบส่งสายตาและโปรยยิ้มด้วยความคิดถึงกันนานได้ค่ะแต่งหน้าไหมยังยังไม่ยังยังยังคุณเดินเดินเข้าไปอย่างนี้ปั๊บจับมือกันพระเอกทักทายนางเอกสวัสดีครับเขาเป็นป้ายเขาเนี่ยเฮ้ยนางเอกผมไม่เคยครับแล้วต้องพูดอะไรต้องทำอะไรครับก็พูดเป็นไงแล้วก็ทักทายเขาใช่ไหมครับสบายดีไหมอะไรไม่เจออะไรกันอย่างเงี้ยโอเคได้ครับสมมติทักทายสมมตินะบทประมาณนี้นะบทประมาณนี้ประมาณนี้พอเวลาคุณทักทายคุยกันปุ๊บตัวอิจฉาเข้ามาเห็นแบบเขากำลังจับมืออยู่คุณเอามือมางี้เลยสะบัดออกมาปุ๊บแล้วคุณทนไม่ได้คุณกีดกีดกีดอ่ะคุณไปนะตัวอิจฉาเข้าไปเฮ้ยตัวตลกตัวตลกเห็นว่าเฮ้ยเรื่องมันน่าจะแบบปลายๆแล้วตัวตลกเขาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยตัวตลกเอาให้ตัวตลกเอาให้ตัวตลกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ผิดหวังกับคุณจริงๆไม่ผิดหวังดิฉันไหนบอกไม่อยากเล่นไงรับแล้วต้องรับให้สุดสิคะดีดีอย่างนี้คุณดีมากเรื่องต่อไปเป็นนางเอกเรื่องต่อไปคุณเป็นนางเอกได้เลยนะโอเคตามนี้นะครับพอเรามีปัญหาพวกคุณต้องเข้ามาเคลียร์นะครับได้โอเคพร้อมไหมไอ้พร้อมครับตลกพร้อมไหมคิวแรกคิวแรกไอ้ตากล้องครับคุณเป็นตากล้องนะครับผมพร้อมไหมพร้อมครับห้าสี่สามเห็นท่าไม่ดีแล้วตัวตลกเข้ามาเคลียร์หน่อยนางเอกนางเอกเข้าไปนางเอกนี่โอ้ยครับเลิกกองมั่วไปหมดพวกเราเล่นมั่วมีมั่วจับสมไปหมดแล้วไม่เอาไม่ทำยอมขาดทุนด้วยไปเอาเดี๋ยวนะไปยอมรับเงินที่ไหนครับไม่มีช่วงพีทีสไมลี่คอร์เนอร์เดี๋ยวเราเจอกันลูกนะเดี๋ยวพ่อจะรอหนูอยู่ที่กาแฟพันธุ์ไทยก็แล้วกันลูกเออแค่โน้นนะเออแค่นี้เล่นมุกโอเคโอเคกดดูนี่ดู TikTok ดีกว่าเดี๋ยวแชร์ให้อันเนี้ยได้เลยว้าวเมื่อกี้ถึงก็ถนได้ทีที่ทำโพนแต่งดังโลกโอ้แต่งดังโลกเลยขอโทษค่ะคุณปู่คะคุณพี่สิอ๋อคุณพี่ตรงนี้มันที่นั่งพนักงานนะคะแบบเป็นที่พักของพนักงานค่ะคุณพี่มาได้ยังไงคะเนี่ยนั่นน่ะสิคะอ๋อมารอลูกสาวอ๋อเออระหว่างรอกาแฟพันธุ์ไทยมีเมนูใหม่ๆแนะนำไหมนี่สิคะกาแฟพันธุ์ไทยนะคะตอนนี้มี3เมนูใหม่สุดจี๊ดเลยค่ะเป็นเมนูมะม่วงเบาสงขลาค่ะเมนูแรกเลยนะคะมะม่วงเบาปั่นค่ะเนื้อมะม่วงเบานะคะปั่นเบลนด์กับเกล็ดน้ำแข็งค่ะเปรี้ยวอมหวานสดชื่นโดนใจค่ะเพิ่มความอร่อยแบบเข้มข้นสุดๆเลยนะคะด้วยเนื้อมะม่วงเต็มชิ้นฟินคูณ2เลยค่ะโดนมากคุณพี่ขาแล้วก็ยังมีมะม่วงเบากาแฟมะม่วงเบาเปรียปร้ยวๆหวานหวานผสานความหอมเข้มของกาแฟพันธุ์ไทยนะคะบวกกับโซดาสดชื่นอร่อยลงตัวพร้อมชิ้นมะม่วงเบากรอบอร่อย
เขียวเพลินสดชื่นร้อยแดดไม่เบาค่ะน่าสนใจและอีกเมนูหนึ่งนะคะมะม่วงเบาซ่าอร่อยลงตัวกับมะม่วงเบาเปรี้ยวนิดหวานหน่อยผนวกความซ่าสปาร์กลิ้งแบบพริกพีคและท็อปด้วยชิ้นมะม่วงอร่อยแรงชื่นใจเออถ้างั้นเอามะม่วงเบาปั่นกับมะม่วงเบาซ่ามาอย่างละหนึ่งอุ๊ยได้เลยค่ะรับเป็น2ที่เลยนะคะรับรองเลยนะคะว่าอร่อยจังฮู้แน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะอร่อยพร้อมกันได้แล้วค่ะทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาและบริการ Delivery จัดส่งถึงบ้านค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนู2คนขอไปเตรียมเครื่องดื่มให้นะคะได้ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะพ่อลูกสาวคนสวยมาแล้วจ้าโอ้เดี๋ยวไอ้หนูไปเรียนพิเศษได้อะไรมามั่งเนี่ยได้เยอะเลยพ่อก็ได้กระเป๋าตังค์ของคุณครูได้ปากกาเพื่อนตัวข้างๆแล้วเมื่อกี้ได้โทรศัพท์ของพี่คนขับแท็กซี่มาโอ้ยไอ้ที่ว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าขโมยอะไรมาบ้างหนูล้อเล่นพ่อได้มาเยอะเลยก็พ่อบอกว่าอะไรนะมันไม่ดีเหรอมันไม่ดีไปขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วพ่อไปขโมยเงินแม่มาซื้อเหล้ากินทำไมเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้เรียกขโมยเขาเรียกว่ายืมไม่ได้บอกพ่อมีเรื่องจะถามถามอะไรก็ว่ามาเลยลูกคือว่าเมื่อไหร่หนูจะเป็นแม่คนได้อ่ะเอ้ยนี่เองยังเด็กอยู่เพิ่งอายุ18หุ้ยก็พ่อบอกหนูตอนแม่คลอดหนูแม่17อ่ะแม่เองน่ะทำหมันตั้งแต่อายุ14แล้วลูกไอ้แกนี่อะไรของแกเนี่ยมันไม่เหมือนกันดิลูกหนูที่จะคลอดมาในอีก10เดือนข้างหน้าเนี่ยหนูยังไม่ให้เขาเรียกว่าแม่อย่างนั้นอ่ะเอ้าแล้วจะให้เรียกอะไรให้เรียกพี่ก่อนเดี๋ยวรอหนูบรรลุนิติภาวะปุ๊บค่อยให้เรียกแม่เออดีเหมือนกันบรรลุนิติภาวะก่อนค่อยเรียกแม่จ้ะเพราะตอนนี้ยังเด็กอยู่ใช่เว้ยเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่บอกมาเลยใครเป็นพ่อเด็กหนูไม่มีแฟนไม่มีแฟนจ้ะโอ้เอ้ยถ้าอย่างนั้นแกไม่ได้ท้องหรอกหนูไม่ได้ท้องแกอ้วนโอ้ยพ่อมาบูลลี่น้องบูลลี่เครื่องดื่มที่สั่งมาแล้วค่ะอุ๊ยเหมาะกับคุณน้องเลยนะคะทำไมหรอคะเอาไปลดความอ้วนค่ะบูลลี่น้องบูลลี่โอ้โหเสียงขอบคุณมากครับไปคลายลิ้นทิ้งก่อนได้นะคะเสียงเอาจริงเหรอเพชรเป่าแป้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ไม่ได้มานะเพชรผมว่าเปลี่ยนโฉมนะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันหมดกระเป๋าแป้งขอโทษนะคะอันนี้ออนเดอร์คุณครับเปียะเปียะเจ๊ก็ไม่ค่อยคุ้นเจ๊ก็งงอะไรเดี๋ยวอันนี้เป็นมุกอันเดอร์กล่าวอ่ะลองดูได้เลยถ้าออกได้ก็ออกไปไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปแถมให้ครับผมเจ๊เคยดูแผ่นนี้เจ๊เคยดูคุณลูกค้าหมดหรือยังคะ